วิธีลอยตัวในน้ำง่ายๆแบบไม่ขยับร่างกายถึงแม้บางคนจะว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วแต่หากเกิดอุบัติเหตุทางน้ำแล้วได้รับการช่วยเหลือช้าก็อาจหมดแรงจนจมน้ำก่อนได้แต่ถ้าใช้เทคนิคการลอยตัวในน้ำโดยไม่ขยับร่างกายและเป็นการลอยตัวพร้อมกับเสื้อผ้าแบบนี้จะช่วยทุ่นแรงได้มากขึ้นหรือต่อให้เราว่ายน้ำไม่เป็นก็สามารถใช้เทคนิคนี้เอาตัวรอดได้ค่ะหลายคนพูดว่าฉันว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วจะต้องลอยตัวไปทำไมเพราะการจมน้ำตกน้ำมันมักจะมาตอนที่เราไม่ทราบนี่ล่ะค่ะว่ามันจะมาตอนไหนนะคะเช่นตอนคุณพลัดตกเรือกว่าเรือจะวนกลับมาหาคุณหรือมีคนมาช่วยคุณจำเป็นต้องเก็บแรงเอาไว้และลอยตัวให้นานที่สุดเพื่อรอความช่วยเหลือนะคะดังนั้นเราควรฝึกฝนทักษะการลอยตัวแบบไม่เปลืองแรงเอาไว้ด้วยนะคะเผื่อกรณีฉุกเฉินค่ะวิธีการง่ายๆนะคะเพียงเราสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆให้เต็มปอดค่ะดูนะคะพอเราสูดลมหายใจเข้าไปเต็มปอดแล้วเราก็นอนหงายเลยค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็กางแขนกางขาออกให้เหมือนลักษณะของปลาดาวนะคะแล้วสูดลมหายใจเข้าออกเข้าออกปกตินะคะไม่ต้องเกรงทำตัวให้สบายเหมือนเรากำลังนอนสบายสบายนอนหลับสบายสบายหายใจเข้าออกปกติค่ะแล้วตัวก็จะลอยได้เองง่ายๆนะคะลองฝึกฝนนะคะฝึกฝนบ่อยๆจนเกิดความชำนาญนะคะไว้ช่วยเหลือตัวเราเองในกรณีที่ฉุกเฉินค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามผลงานดีๆต่อไปค่ะ